กระแสนิยมการบริโภคออร์แกนิกเริ่มขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นผู้คนจำนวนมากเริ่มหันมาบริโภคออร์แกนิกและก็มีอีกหลายคนที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์นายสุภชัยเครือวงถือเป็นเยาวชนรุ่นใหม่บ้านยางเครือตำบลยางสักกะโพลุมอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีที่สนใจและเลือกทำอาชีพเกษตรกรซึ่งมุ่งทำเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาและร่วมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นยางสมาร์ทฟาร์เมอร์นายสุภชัยเครือวงหรือน้องบอลกล่าวว่าสำหรับวิธีเกษตรอินทรีย์เป็นแบบอย่างพอเพียงไม่ได้เน้นว่าจะต้องขายจนรวยแต่เน้นมีกินมีใช้ตลอดในแปลงมีพืชผักหลากหลายชนิดทั้งที่เก็บกินและส่งขายได้ทุกอย่างที่ทำเป็นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ล้วนๆทำเกษตรมาเรื่อยๆครับชอบเกษตรชอบตั้งแต่มัธยมแล้วครับแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆพอพี่เขามาซื้อที่ด้านหลังก็เข้าไปขอเขาขอเรียนเพราะว่าตัวเองก็จบพืชแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแล้วคือพืชแต่ละชนิดเขาชอบแบบไหนความแตกต่างเขาแบบไหนแล้วก็เก็บมาวิเคราะห์แล้วก็ทดลองแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับจนประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีหน่วยงานนั้นเข้ามาแล้วก็มหาลัยต่อไปเป็นมอราชภัฏครับจะเข้ามาสนับสนุนเรื่องสารชีวพันธุ์ครับตอนนี้ก็จะมีอยู่2โรงเรือนครับเรื่องการตลาดเราขายที่หน้าที่ว่าการอำเภอม่วง30แล้วก็โรงพยาบาลมะเร็งแล้วก็โซนีวันเสาร์แล้วก็ส่งให้กินสบายใจช็อปด้วยครับเป็นรอบครับเพราะว่าผักนี้มันก็จะมีอายุของเขาเนาะอย่างสลัดอย่างขึ้นช่ายต้นหอมอะไรเขาจะเป็นรอบแต่ถามว่ารายได้ต่อเดือนได้ไหมยังไม่ได้แบบเป็นเดือนแต่มันจะเป็นรอบของผักก็มือเหมือนผักสลัดเดือนนี้เราจะได้ขายแล้วได้เราประมาณ 12,000 ครับอย่างผักขึ้นช่ายเราขายช่วงหน้าฝนเราได้กิโลละ180คูณเอาตีสัก200กิโลแล้วก็ได้เงินก้อนนะครับนี่แหละคือความสุขทำเกษตรอินทรีย์ครับไม่ยากครับผมก็รุ่นใหม่เหมือนกันผมก็ทำไปเรื่อยๆคือมันความสุขอะเหมือนถ้าเราไปทำงานเป็นพนักงานหรือออฟฟิศอย่างเงี้ยมันก็มันเหนื่อยเหมือนนายจ้างเขาก็บีบเราแต่ถ้าเราทำแบบเนี้ยทำไปเรื่อยๆแล้วก็หาความสุขอย่างเราเห็นผลผลิตโหผลผลิตออกมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็มีความสุขแล้วแล้วก็อัพลงครับในส่วนของการทำงานตามมาตรฐานอินทรีย์มุ่งเน้นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมกระบวนการผลิตพืชผักและผลไม้ที่ไม่มีการใช้สารเคมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่ผู้บริโภคตรวจสอบได้ทั้งนี้ยังต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนนอกจากนี้จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือต้องไม่ปลูกเพื่อขายผลผลิตทั้งหมดเพียงอย่างเดียวเกษตรกรต้องปลูกพืชไว้บริโภคในครอบครัวเมื่อเหลือจึงแบ่งปันเมื่อเหลือจากการแบ่งปันจึงรวมกันขายสร้างภูมิคุ้มกันในคุณภาพชีวิตและลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางในตลาดสำหรับคนที่อยากขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์สามารถปรึกษาได้หรือสอบถามได้ทางเพจนายสลัดเด็กพืชหรือหากสนใจเยี่ยมชมสวนและอยากจะเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์สามารถแวะไปดูตัวอย่างได้ที่บ้านยางเครือตำบลยางสักกะโพลุมอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี